ครับถ้าผมชกเสร็จในไฟนี้ถ้าผมป้องกันแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่งสำเร็จครับผมก็อยากที่จะชิงแชมป์โลกมวยไทยกับรถถังอีกครั้งหนึ่งเหมือนกันครับหักงวงอัยราก็มาเว้ยเฮ้ยหักงวงอัยราก็มาเฮ้ยหักงวงอัยราก็มาสวัสดีครับผมซุปเปอร์เล็กเกมหมู่เก้าครับก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยหยกขาวแสนชัยมวยไทยยิมครับตอนนี้ก็เป็นแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งครับรุ่นไฟเวทครับผมครับผมเริ่มชกมวยมาตั้งแต่อายุ7ขวบครับก็ชกครั้งแรกตอนเริ่มหัดมวยอายุ7ขวบแต่ว่าเริ่มชกครั้งแรกตอนอายุ8ขวบครับผมครับก็สำหรับการต่อยครั้งแรกผมก็รู้สึกตื่นเต้นครับเพราะว่าเป็นการชกมวยครั้งแรกในวัยเด็กในวัยที่กำลังซนกำลังดื้อครับเป็นการชกครั้งแรกแล้วเป็นอะไรที่ตื่นเต้นมากครับวันนั้นก็ไม่เป็นมวยหรอกครับอาศัยลูกมั่วขึ้นไปชกในวันนั้นครับตัวผมนี้ก็ชกมวยมาตั้งแต่เด็กอ่ะก็รวมๆแล้วประมาณ 3-400 ไฟถึงครับในรูปแบบการชกมวยไทยครับตัวผมเองเริ่มมาซ้อมที่ค่ายมวยหยกขาวนี้ก็ประมาณ5 ปี 6ปีได้ครับมากครับพี่แม็กซ์ครับผมมากครับผมมากครับผมครับตัวผมก็พอรู้ตัววันที่รับสายทีมงานว่าไฟต่อไปป้องกันแชมป์กับรถถังนะก็รู้สึกดีใจครับก็วันนั้นอยู่ที่อเมริกาก็ทีมงานทางวันแชมป์ชิปโทรมาก็ชกกับรถถังเป็นการป้องกันแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่งและเป็นการป้องกันแชมป์ครั้งแรกของผมก็รู้สึกดีใจครับแล้วก็เราก็ต้องกลับมาซ้อมให้หนักแล้วก็การวางแผนการชกรอดูบนเวทีดีกว่าครับเพราะว่าตอนนี้ซ้อมไปหนักซ้อมให้หนักไว้ก่อนครับซ้อมให้หนักเอาร่างกายให้ได้ครับที่เหลือวัดกันบนเวทีครับแค่นี้พอครับทุกคนเขาอยากดูผมกับรถถังชกกันครับในประเทศไทยไม่ว่าในประเทศไทยครับทั่วโลกทั่วประเทศครับเขาอยากดูผมกับรถถังชกแต่ว่าที่ไทยเนี่ยผมกับรถถังอยู่คนละศึกครับคนละสิทธิ์คนละสายเลยทำให้เราแบบว่ามันยากหน่อยที่เราจะได้ชกกันครับส่วนที่เข้ามาในรายการวันแชมป์ชิพก็เพราะว่าที่ได้ชกกันก็เพราะว่ารุ่นเดียวกันครับชกอยู่ในรุ่นเดียวกันอย่างรถถังก็เป็นแชมป์มวยไทยส่วนผมเองก็เป็นแชมป์คิกบ็อกซิ่งนี่ครับซึ่งรถถังเราก็ต้องการที่จะชิงแชมป์คิกบ็อกซิ่งอยู่แล้วซึ่งตัวผมเองก็เป็นแชมป์คิกบ็อกซิ่งอยู่ครับตอนนี้ทำให้รถถังกับผมต้องมาชกกันในรายการวันแชมป์ชิพครับถ้าถามว่าทำไมผมถึงอยากชกมวยนั่นแหละครับตัวผมเองมองมวยไทยตอนนี้มันเป็นอาชีพไปแล้วผมก็อยากชกมวยแล้วก็อีกอย่างเลยผมอยากให้ครอบครัวสบายครับให้คนข้างหลังของผมสบายครับโดยการชกมวยของผมโดยการหาเงินได้ครับถ้าผมชกเสร็จในไฟนี้ถ้าผมป้องกันแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่งสำเร็จครับผมก็อยากที่จะชิงแชมป์โลกมวยไทยกับรถถังอีกครั้งหนึ่งเหมือนกันครับครับก็ฝากแฟนๆช่วยเชียร์และเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับในวันเสาร์ที่25นี้ซุปเปอร์เล็กรถถัง